หลังจากลงสะพานมานะครับจากฝั่งตลาดสดเทศบาลผมจะมาฝากฝั่งวัดก็เป็นวัดเก่าโบราณพอสมควรครับถ้าตามดูในวิกิเนียท่องเที่ยวของเมืองอุทัยธานีมีวัดนี้รวมอยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะไปดูครับเขาก็ขับรถข้ามไปกันไปมาเป็นวัดอุโบสถารามครับชื่อวัดอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นศาลาทรงแปดเหลี่ยมนะครับประวัติก็มีอยู่นี้คร่าวๆก็คือสร้างเพื่อถวายแด่พระสุนทรมุนีหรือท่านจันทร์พระครูอุทัยธรรมนิเทศครับซึ่งเป็นเจ้าวาดและเจ้าคณะวัดอุทัยธานีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ครับก็บรรยายบอกว่าเป็นศาลาทรงแปดเหลี่ยมสองชั้นอยู่ที่บนทางตะวันตกมีบันไดวนครับก็คือตัวและก็ประวัติของตรงนี้ส่วนฝากโน้นนี่เห็นไกลๆก็เป็นเนี่ยนะครับไกลไม่รู้ตัวนี้ซูมเข้าไปได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมไม่ดูใกล้ๆครับเป็นพระท่านไปรับบิณฑบาตทางเรือริมฝั่งแม่น้ำสะแก่กันก็เป็นวิถีไม่รู้นะผมไม่ค่อยได้ออกมาอย่างนี้ผมเห็นผมก็แปลกตาดีละก็สวยงามเป็นเองอันนี้เป็นอุโบสถทรงแปดเหลี่ยมอันนี้เป็นน่าจะเป็นอุโบสถครับที่ผมแปลกใจก็คือมันหาทางขึ้นไม่ได้เดี๋ยวผมจะเดินวนลองหาที่ขึ้นลองดูนะครับอันนี้คือวัดอุโบสถารามนะครับดูครับก็เป็นอุโบสถทรงแปลกอยู่พอสมควรทางด้านนี้ก็ยังไม่มีทางขึ้นอยู่ครับไม่รู้ทางขึ้นอยู่ตรงไหนอันนี้ผมจะเดินวนหาทางขึ้นก็ได้อ่านในแท็กท่องเที่ยวมาเขาบอกว่าเป็นภาพเขียนสีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3หรือที่5ไม่แน่ใจเริ่มเห็นแล้วครับนี่ครับแต่ไฮไลท์เขาบอกว่าอยู่ในอุโบสถนะครับเดี๋ยวผมจะตามขึ้นไปดูแล้วทางนั้นเขาบอกว่าเป็นที่เก็บเรือพระนั่งดูร่องรอยจากน้ำท่วมน่าจะปี54หรือปีรุ่นๆผ่านมานี่ครับจุดนี้ท่วมหัวเหมือนกันครับดูจากบันไดหรืออาคารเสาระฆังอันนี้เขาแตะแท็กท่องเที่ยวของอุทัยธานีในเขตเพื่อเมืองมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นประวัติน่าจะเป็นประวัติของวัดอุโบสถารามนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแจกทางฝั่งเกาะเทโพปาเทโพเริ่มออกจากนี้แน่ๆตั้งดินอยู่ริมและวิหารที่มีจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นบริเวณท่าน้ำหน้าวัดมีแพโบสถ์น้ำซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแพรับเสด็จรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่5เคยเสด็จมานี่ครับแพที่เขาระบุไว้ก็คือณจุดนี้ครับอันนี้เหมือนกับเขาจะเขียนบอกว่าเป็นแพพระที่นั่งรัชกาลที่5มันใช่ไหมครับเขาเก็บรักษาไว้เห็นก็เขียนบอกนะอันนี้ก็ตำนานเมืองอู่ไทยเมื่อก่อนเขาชื่อว่าเมืองอู่ไทยผมจะอ่านคร่าวๆครับเมืองอู่ไทยมีหลักฐานประวัติการแสดงแต่ก่อนชื่อเมืองอู่ไทยครับอันนี้คือเป็นประวัติของจังหวัดอุทัยธานีนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าตำนานของเมืองอุทัยครับคนสมัยก่อนชอบ
สร้างบ้านเรือนริมแม่น้ำเพราะว่าสะดวกในการสัญจรเดินทางทางน้ำเมื่อก่อนครับปัจจุบันแม่คือแม่กองคืออำเภออุ้มผางจังหวัดตากและหนองหลวงคือตำบลหนองหลวงอำเภออุ้มผางคอยดูแลพม่าที่จะยกทัพมาตามเส้นทางชายแดนด่านแม่ละเมาต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสพ.ศ. 2148ถึง163ได้โปรดเกล้าให้บัญญัติอำนาจการใช้ตาประจำตำแหน่งว่าเรื่อยราชการหัวเมืองได้ระบุกฎหมายตามลักษณะธรรมนูญว่าเมืองอู่ไทยธานีไม่ใช่อู่ไทยครับเมื่อก่อนเขาเรียกอู่ไทยธานีเป็นหัวเมืองชั้นแจ่มหาไทยเมืองอู่ไทยธานีเป็นเมืองอยู่ที่ดอนและลึกเข้าไปไม่มีแม่น้ำสายใหญ่และเป็นหมู่บ้านใหญ่เรียกว่าหมู่บ้านสะแจกังเนื่องจากเป็นพื้นที่มีสะแจกังขึ้นเต็มริมแม่น้ำขนาดใหญ่กลางหมู่บ้านป่าสะแจกังทำมาหากินตั้งลงทำสินค้าสำหรับประวัติคร่าวๆถ้าอ่านก็พอจับใจความได้ผมก็ไม่ได้อ่านให้ชมมากนะครับไอ้ฟังมากก็เอาคร่าวๆผมก็พอจะรู้เรื่องเมืองอุทัยจากกระดาน2แผ่นนี้แล้วประวัติการสร้างเมืองเป็นมายังไงเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมวัดครับอันนี้เปิดเข้าแล้วก็ให้ปิดประมาณนั้นแหละเขาไม่ให้ขึ้น4ขาเข้าไปนี่เดี๋ยวผมจะพาขึ้นชมโบสถ์ด้วยครับผมยังไม่เห็นทางขึ้นผมเข้าใจว่าด้านโน้นนั่นแหละครับอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับผมก็แปลกมีทางขึ้นอยู่2ด้านอุโบสถมาวัดทำอะไรครับทำบุญทำมาลังศรัทธาครับไปวัดละนิดละหน่อยครับอันนี้ผมจะขึ้นชมอุโบสถข้างบนแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนี่แดดก็พึ่งกำลังจะขึ้นนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเขาบอกว่ามีภาพเขียนสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับที่โบสถ์มาดูด้วยกันครับมี2โบสถ์นะครับนี่ครับเป็นภาพเขียนสมัยต้นละรัตนโกสินทร์มีพระพุทธรูปประจำอุโบสถก็ว่าอาจารย์ครับน่าจะเขียนลงมาถึงข้างล่างอยู่แต่ว่ามันมีร่องรอยของน้ำท่วมดูไม้นี่ไม้เก่าเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกหลังหนึ่งว่าเป็นอะไรก็เป็นพระอุโบสถเหมือนกันหลังโน้นน่าจะเป็นพระพุทธรูปก่อนจะดูจากประตูที่ติดรักษาไว้2ชั้นครับคือวัดอุโบสถาราอุโบสถารามเนี่ยครับอันนี้มีรอยพระพุทธบาทจำลองก็เป็นภาพเขียนสีต้นรัตนโกสินทร์เหมือนกันครับภายในโบสถ์สำหรับใครไม่เคยมาหรืออยากเห็นภาพเขียนในวัดอุโบสถารามก็ดูที่คลิปนี้ได้ครับผมจะพยายามยิงไปช้าๆก็ยังสียังสดยังดูสวยอยู่ครับถ้
ถ้ามันไม่โดนแดดโดนฝนก็น่าจะประมาณนี้เขาบอกว่ากิจกรรมฝาผนังต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะเนี่ยพอไอ้อยู่ข้างล่างพอคนใกล้ตัวหน่อยก็จะเป็นประมาณนี้ครับครับให้เป็นอุโบสถในวัดอุโบสถารามครับมาเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆก่อนวัดน่าจะเป็นของใหม่นะครับเป็นรอบๆของวัดอุโบสถารามอันนี้ก็ให้ดูชมนะครับเป็นอุโบสถคู่ก็แปลกดีเหมือนกันที่วัดอุโบสถารามที่จังหวัดอุทัยธานีฝั่งนั้นก็เป็นตลาดสดเทศบาลนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปอ่านประวัติของพระอุโบสถนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ได้อ่านมาในนี่ท่องเที่ยวอยู่หน่อยๆครับนี่ครับวัดอุโบสถารามหรือวัดอุโบสถารามซึ่งชาวบ้านเรียกว่าวัดโบสถ์เดิมชื่อวัดโบสถ์มโนรมตั้งอยู่ริมแม่น้ำแจกกันตรงข้ามกับชุมชนทั้งที่มีบ้านเรือนอยู่ฝากฝั่งริมแม่น้ำและตลาดซึ่งปัจจุบันคือตลาดสดเทศบาลครับโอ้ตรงทางโน้นครับตลาดสดเทศบาลวัดอุโบสถารามสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2324กรุงศรีเสีย2310หลังกรุงศรีเสียนี่ครับวางแผนผังเมืองที่เรียกสูงกว่าอิติปูน และเรียงไว้ทางด้านทิศตะวันตกครับด้านริมแม่น้ำแบบอย่างการสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายรัตนโกสินทร์ตอนต้นภายในวัดอุโบสถารามมีพระพุทธรูปนั่งหรือพระพุทธรูป5พระองค์เป็นประธานมีกิจกรรมฝาผนังเขียนเล่าเรื่องพุทธประวัติและเทพชุมตามแบบประเพณีนิยมรัชกาลที่3ส่วนวิหารที่มีพุทธยืน3องค์มีกิจกรรมเขียนเล่าเรื่องพระอสิติมหาสาวกวิสุทธิ80รูปและอนุกรณ์สถานซากศพภายในสภาพต่างๆซึ่งเป็นอารมณ์กรรมฐาน10อย่างพุทธประวัติและพระมาลัยแสดงถึงเรื่องราวของพระสงฆ์นอกจากนั้นยังมีวันดบแปดเหลี่ยมครับเขาก็บรรยายเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังในภายในอุโบสถนะครับนี่คือวัดอุโบสถารามครับเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับที่ผมขึ้นไปดูมาเป็นอุโบสถคู่ก็แปลกอยู่เหมือนกันมีทางขึ้นอยู่ทางด้านผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นทางด้านตะวันตกครับปกติอุโบสถจะมีทางขึ้นข้างหน้าหรือข้างหลังหรืออะไรประมาณนี้ก็แปลกสวยดีมีนักท่องเที่ยวมาเหมือนกันก็ให้ชมเพียงเท่านี้